สวัสดีช่วงบ่ายค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาแนะนำให้รู้จักสับปะรดสีนะคะรอบๆ บ้านเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าแต่ละพันธุ์แต่ละต้นนะคะดอกเขาจะเป็นยังไงเนาะเรามารู้จักคร่าวๆเขาก่อนนะคะว่าเขาความเป็นมาของเขามายังไงเนาะสับปะรดสีหรือชาวต่างชาติเรียกว่าบอมเมเรียดนะคะจะเป็นพันไม้ประดับที่มีใบกรีบแข็งแผ่ออกไปรอบๆด้านนะคะซึ่งจะมีลวดลายและสีสันแตกต่างออกไปเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะอย่างเช่นต้นนี้ก็ลายต่างกันนะคะเพื่อนๆคะเป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้านะคะแล้วก็ดูแลง่ายสามารถทนแรงได้ดีนะคะเพื่อนแต่เขาไม่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆก็คือแดดช่วงเช้าได้แต่ว่าถ้าแดดจัดช่วงบ่ายๆจะทำให้ใบไหม้ได้นะคะการปลูกนะคะก็คือจะต้องแยกหน่อตรงนี้ค่ะข้างๆเขาจะมีหน่อแล้วนะต้นนี้เอาจริงๆเลยนะเพื่อนๆเราต้นเนี้ยเพื่อนเราให้มาอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะมี2หน่อซึ่งเอาไปเสียบไว้ตรงไหนเขาก็จะขึ้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เราไม่แน่ใจว่ารากเขาขึ้นหรือยังนะเราก็มาเสียบในกระถางเล็กๆอันนึงต้นเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะจะมีขอบใบจะเป็นลายทางแล้วก็จะมีความเป็นสีม่วงหน่อยๆนะคะแล้วก็ดอกของต้นนี้เนาะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเขาก็จะเป็นดอกลักษณะนี้เดี๋ยวตามไปดูนะคะดอกข้างๆบ้านดอกอื่นๆนะเพราะว่าบ้านเราค่ะมีมากกว่า10ชนิดนะคะเราขอท้าได้เลยว่าบ้านเรามีมากกว่า10ชนิดเนาะแต่ว่าบ้านเราจะปลูกในใต้ร่มชายคาซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าโดนแดดเขาจะไหม้เดี๋ยวจะพาไปดูทั้ง2แบบเลยนะที่แดดไหม้เพราะว่าที่มันไม่มีอะค่ะเพื่อนๆโอเคเรากลับมาพูดถึงประโยชน์ของสับปะรดสีกันนะคะเขาจะเป็นมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศนะคะเพราะว่าเขาจะคลายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนเนาะแล้วก็จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจึงทำให้ผู้ปลูกนะคะควรจะปลูกไว้ในห้องนอนก็ดีแต่ว่าเราไม่เคยเห็นนะว่าใครเอาสับปะรดสีไปไว้ในห้องนอนอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทางโหราศาสตร์นะคะเขาเชื่อว่าการที่ใครปลูกสับปะรดสีอะค่ะจะทำให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงใบเขามีหนามต้านพยันอันตรายต่างๆอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะโอเคเราไปดูต้นอื่นๆของรอบๆบ้านกันเนาะไปเลยจ้านี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าต้นนี้ให้ดอกหรือยังเดี๋ยวเข้าไปชมกันชัดๆนิดนึงนะคะมือล้วงเข้าไปยังไม่ให้ดอกอันนี้น่าจะเป็นประมาณจักรพรรดินั่นเองเนาะเพื่อนๆเนาะของเรามีหลายต้นด้วยกันนะคะจักรพรรดิคือเขาค่อนข้างจะเปลืองพื้นที่นิดนึงนะคะต้นใหญ่ๆเนาะโอเคไปดูอีกมุมหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆอีกมุมหนึ่งก็จะความงามของต้นนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะสีชมพูตรงกลางเนาะตรงข้างๆใบจะสีเขียวส่วนดอกเขาจะอยู่ด้านในเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะดอกจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงข้างๆบ้านจะมีแบบดอกเหมือนสับปะรดก็มีนะคะสวยๆแต่ตอนนี้น่าจะโรยแล้วเนาะเมื่อสักครู่นะคะการขยายพันธุ์ลืมเล่าให้ฟังนะคะการขยายพันธุ์เขาจะใช้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะและเมล็ดนะคะแต่เมล็ดอาจจะช้าหน่อยนะคะนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกพันธุ์หนึ่งนะคะเพื่อนๆไปดูต่อเลยจ้าแล้วก็อีกต้นหนึ่งสีดำๆออกจากม่วงๆเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมุมไหนดีเอ่ยมุมนี้แล้วกันอย่างต้นเนี้ยค่ะแต่ดอกเขาจะโรยแล้วเห็นไหมคะกลีบใบอาจจะกว้างนิดนึงนะต้นนี้นะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะต้นนี้น่าจะสมบูรณ์เนาะเขาจะสูงกว่าเพื่อนเนี่ยค่ะเราพยายามจะเดินเข้าไปข้างในนะแล้วก็ฝั่งนู้นดอกเขาจะเป็นชูช่อออกมายาวๆอันนี้โรยแล้วนะคะฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าบ้านนะคะแต่ในบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหลังบ้านเนาะเขาจะมีอยู่ในเชดก็คือในใต้ร่มชายคาในบ้านของเรานะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านกันจ้ะยังค่ะยังไปไม่ได้เพราะว่าเหลือบมาทางซ้ายก็จะมีต้นนี้ให้ดอกใกล้โรยละเนี่ยค่ะดอกเขาจะสวยมากเลยนะเพื่อนๆนี่ขนาดแบบเขาไม่ลงดินนะเนี่ยเขายังให้ดอกเราเลยคือจะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆที่บ้านเราบอกเราว่าเดียวจริงๆดูแลไม่หวาดไม่ไหวจริงๆอะค่ะโอเคงั้นไปดูหน้าบ้านนะจ๊ะนี่เพื่อนขาตอนนี้ดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะให้แบบเหมือนเป็นเมล็ดแบบนี้เนาะส่วนตอนนี้เราจำได้ว่าดอกเขาอะค่ะผลเขาดอกเขาจะเป็นเหมือนสับปะรดเลยนะสีชมพูเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยสองกอเนี้ยเราจำได้สามสี่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะคะสวยมากๆเลยนะอันนี้ดอกนี้เนาะอย่างมุมนี้นะคะเพื่อนๆบ้งมากินเขานะคะเห็นใบไหมบ้งก็คือตัวหนอนนะคะและเขาโดนแดดเยอะใบเขาก็เลยไม่สวยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยนะคะเพื่อนๆแต่ดอกเขาเราไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ดอกจะสีอะไรเนาะเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยสาดกล้องมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือที่เนี่ยค่ะเราไม่ใช้สารเคมีไงแนวหอยทากเห็นไหมคะเพื่อนๆหลังฝนตกใหม่ๆหรือว่าตอนกลางวันตอนกลางคืนเงี้ยน้องเขาจะออกมากินต้นไม้ของเราเยอะมากเลยค่ะต้องออกมาจับทุกคืนเลยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยศัตรูร้ายกาจมากๆเลยเดี๋ยวไปกองไว้ตรงนี้กันโอเคเจอต้นนี้แล้วที่ให้ดอกกำลังโตมอยู่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆสวยงามทีเดียวนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านจ้าหน้าบ้านก็เยอะนะคะแล้วก็ไปดูอาจักรพรรดิกอใหญ่เนาะสีจะประมาณม่วงๆน้ำตาลม่วงๆนะคะไปดูกันจ้าผ่านมาตรงนี้ก่อนเลยค่ะมาชมตรงนี้นะคะก้อนนี้เขาก็จะให้ดอกแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็โดนแดดเผามากเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ความสวยของเขาก็คือตรงนี้ค่ะสีม่วงๆเนาะตรงใบเขานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูดอกใกล้ๆนะจ๊ะดอกเขาก็จะเป็นกระจุกแบบนี้นะแล้วก็จะมีความเป็นดอกบานเล็กๆน้อยๆเป็นช่อๆนะคะล้อมๆกันเนาะตรงนี้น่าจะตูมอยู่อะค่ะยังไม่บานเนี่ยค่ะก็จะทยอยบานนะคะอันนี้ฝนตกเขาก็น้ำก็จะขังอันนี้ตามธรรมชาติของเขานะคะเขาก็จะไม่เสียนะไม่เน่านะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็คืออยู่หน้าบ้านอาจจะแดดแรงนิดนึงนะคะเขาก็เลยไหม้เนาะไปดูกลุ่มกอถัดไปเลยจ้าอันนี้สวยเหมือนกันนะเราเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าเขาบานเห็นเมื่อวานนี้แหละเห็นไหมคะยังกับสับปะรดเลยสวยงามมากๆเลยจ้าอันนี้เป็นกลุ่มกอเขาจะแตกหน่อออกมาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเขาจะแพร่พันธุ์เร็วมากเลยนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งดอกเนาะนะคะให้ดูชัดๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่คือความงามชัดๆนะคะเมื่อสักครู่ถัดจากไอ้กลุ่มนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเหลือบมาเห็นกลุ่มนี้ก็จะแบบคนละชนิดกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสีของเขาต่างกันเนาะอันนี้จะเป็นแบบชมพูแล้วก็ให้ดอกคล้ายๆกันเลยค่ะความเป็นดอกของเขาก็ข้างในก็จะมีดอกเล็กดอกน้อยนะคะเป็นช่อๆเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะ
ส่วนกอนี้นะคะกอใหญ่ที่เคยบอกอะค่ะใบเขาจะสีน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในบ้านเนาะในสวนผักรอค่ะคือดอกเขาจะตั้งชูช่อขึ้นมานะคะยาวเลยค่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะคะดูหน้าบ้านก่อนเนี่ยค่ะนั่นจะเป็นกลุ่มของจักรพรรดินะคะที่กอใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็สลับกับกอเล็กมาไปเรื่อยๆนะคะสวนจะรกหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านค่อนข้างกว้างนะคะก็พยายามดูแลอยู่นะอันนี้ออกตัวก่อนนะอ้าวเจอน้องหนอนชายต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้ดอกสีนี้อ้าวไม่ใช่หนอนเป็นกิ่งไม้เนี่ยค่ะเขายังไม่บานนะเพื่อนๆเห็นไหมเอ้ยสวยงามมากๆเลยจ้าตุ่มๆอยู่เลยนะเหลือบมาเห็นต้นหนึ่งก็คือพันเหมือนที่อยู่ใต้ร่มชายคาในบ้านนะคะแต่อันนี้ดอกเขายังไม่โรยเนาะก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆน่าจะชนิดเดียวกันกับข้างในบ้านจ้ะแต่ดอกเขาก็คือจะแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆขาเป็นช่อๆแล้วก็เป็นรวงออกมาจากตรงกลางใจกลางดอกอะเนาะเนี่ยค่ะสีชมพูสวยมากๆเลยนะคะเอาจริงแล้วนะคะเขาก็มีความสวยของเขาเนาะที่จะเป็นไม้ประดับนะคะโอเคไปดูต้นที่กล่าวมาแล้วนะคะที่มีดอกต้นใหญ่ๆค่ะในบ้านนะคะเนี่ยเราจะเพื่อนๆต้นสับปะรดสีต้นใหญ่บิ๊กเบิ้มของเราที่เราบอกไว้นะอันนี้ก้านช่อดอกเห็นไหมคะเขาจะออกมาจากตรงกลางใจต้นนะแล้วก็นี่อันนี้ลมน่าจะพัดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยค่ะดอกเขาจะแบบอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆความสูงเห็นไหมคะที่สุดเลยเนาะโอเคก็วันนี้ก็พามาแนะนำให้รู้จักนะคะสับปะรดสีรอบๆบ้านว่ามีพันธุ์ไหนบ้างพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่พันธุ์จักรพรรดินู่นนี่นั่นน่าสะสมเนาะเพื่อนๆก็ลองไปหามาสะสมไว้ที่บ้านนะคะนอกจากเขาจะเป็นไม้ประดับแล้วเนาะเขายังให้คุณสมบัติก็คือช่วยฟอกอากาศอีกต่างหากนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย